ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมก็ได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานำมาปารภนำมาเป็นธรรมบรรณาการให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมที่จะรักษาตัวเรารักษาใจเราให้อยู่ในความเป็นปกติสุขได้ฉะนั้นจึงเน้นย้ำในเรื่องของศีลในเรื่องของธรรมเพราะว่าหลักคำทั้งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นก็เน้นการประพฤติปฏิบัตินำธรรมนำคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นที่พึ่งของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีหลักธรรมไม่เป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะดีตลอดไปบางคนบางท่านไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนาเลยแต่ว่าเมื่อวัยผ่านไปมากถึงเวลาใกล้จะตายแล้วก็ดิ้นรนทุรนทุรายอยากจะรักษาศีลอยากจะถวายทานอยากจะเจริญจิตภาวนาที่สุดแล้วสังขารร่างกายก็ไม่ไปมัวแต่โลภโกรธหลงมัวแต่แสวงหาแล้วที่สิ่งที่แสวงหามาที่สุดมันก็หมดไปต่อหน้าต่อตาทำไมทำมาชีวิตก็เหนื่อยเปล่าพอเหนื่อยเปล่าแล้วพอหมดแรงแล้วก็หันไปมองข้างหลังอีกทีก็ชีวิตก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเนื้อหาสาระในชีวิตก็ไม่มีฉะนั้นคนที่ไม่ได้สนใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นก็ถึงเวลาใกล้ตายแล้วจะให้คนโน้นคนนี้มาช่วยก็คงเป็นไปได้ลำบากจะให้เขามานามว่าพุทโธพุทโธก่อนตายจิตเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนก็คงไม่อยู่ฉะนั้นชีวิตใกล้ตายชีวิตหลังจากความตายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมที่เราทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะเมื่อเราไม่ได้เริ่มในเหตุที่ดีเราก็คงจะไม่ได้รับผลที่ดีคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสั่งสอนที่ทำให้คนเรารู้จักตัวตนเองมากที่สุดแล้วก็คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็สอนเรื่องร่างกายของเรานั่นเองภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะนำเสนอในคำที่ว่าอัตภาพคำว่าอัตภาพนั้นแปลว่าความเป็นตนเองหรือว่าภาวะแห่งตนอัตภาพนั่นก็หมายถึงตัวตนหมายถึงร่างกายหมายถึงชีวิตหมายถึงรูปร่างลักษณะของเราแล้วก็ยังบ่งบอกถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเราตลอดจนถึงบุคลิกภาพความเป็นอยู่ของชีวิตโดยภาพรวมก็มีความหมายเดียวกันก็คืออัตตาซึ่งก็แปลว่าตัวตนเหมือนกันคำว่าอัตภาพเนี่ยใช้ในภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะมีคำพูดก็กล่าวกันว่าเขามีรายได้พอสมควรแก่อัตภาพก็จะพูดกันอย่างนั้นนั่นก็หมายถึงว่ารายได้พอจะเลี้ยงตัวเองหรือว่าทำอะไรก็ต้องดูอัตภาพตนเองด้วยว่าอาจจะไหวไหมหรือว่าร่างกายของเรานั้นจะพอต่อสู้กับหน้าที่การงานไหวไหมเขาก็ใช้คำว่าอัตภาพอัตภาพในที่นี้ก็คือร่างกายของเรานั่นเองหรือว่าโดยรวมก็อวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเรานั่นแหละเรียกว่าอัตภาพความเป็นตัวตนของตนเองความเป็นภาวะความเป็นโยความเป็นไปในชีวิตฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นจะเป็นไปอย่างไรก็หรือว่าจะยังอัตภาพของเราให้ดีมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นไว้อย่างไรเราจะให้อัตภาพของเรามีแต่ส่วนในความดีความงามก็คือจะต้องให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาซึ่งเราก็ทำได้ทั่วไปสิ่งเหล่านี้
ป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นได้รับความสุขนั่นเองถ้าชีวิตแสวงหาทางธรรมชีวิตเราก็มีความสุขแต่ว่าถ้าชีวิตเรามัวแต่แสวงหาอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของทางโลกรักโลกโกรธหลงที่สุดแล้วชีวิตเราก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประทาธรรมในครั้งนี้ธรรมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร